สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์การคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมอาจารย์ภัทรพงษ์ภาคภูมิหัวหน้าภาควิชาครับภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์การปัจจุบันมีอาจารย์ทั้งสิ้น10ท่านเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์การขีดโลจิสติกส์นะครับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์การขีดโลจิสติกส์มีความสำคัญอย่างไรศึกษาเนื้อหาอะไรบ้างและเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีอาชีพการงานอะไรได้บ้างนะครับขอเชิญรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.สมยศเชิญอักษรผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติสวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองทุกท่านที่บุตรหลานของท่านได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนแห่งนี้โดยเฉพาะภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการขีดโลจิสติกส์นะครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ผู้ปกครองท่านผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โลจิสติกส์ของประเทศไทยครับก่อนอื่นก็ต้องแนะนำก่อนนะครับว่าโลจิสติกส์คืออะไรโลจิสติกก็คือการขนย้ายกระจายเก็บนะครับสามคำนี่แหละครับเป็นหัวใจสำคัญของโลจิสติกส์ขนย้ายนี่ก็คืออะไรครับขนย้ายนี่ก็คือการขนย้ายระหว่างตัวอาคารนะครับหรือระหว่างภายในอาคารก็ได้นะครับระหว่างเครื่องจักรภายในอาคารก็ได้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีการกระจายสินค้าด้วยก่อนกระจายสินค้านี่ก็มีการเก็บนะครับทีนี้ระบบโลจิสติกโดยทั่วไปขององค์กรก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับสอดคล้องกับเมื่อกี้เนี่ยขนย้ายกระจายเก็บเนี่ยนะฮะในภาพเนี่ยมันจะมีทั้งขนย้ายกระจายเก็บบางทีขนย้ายบางทีก็เรียกว่าขนส่งนะครับในนี้เนี่ยมันจะมีการไหลอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นการไหลแน่นอนครับเป็นการไหลของสินค้าและบริการที่เป็นลูกศรสีแดงเห็นไหมครับนะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นการไหลของข้อมูลนะฮะก็จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลด้วยเสร็จแล้วก็จะมีการบริหารการไหลของการเงินนะครับเรียนจบวิศวะโลจิสติกมาแล้วทํางานอะไรบ้างให้ละเอียดมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเน้นพวกหน่วยงานเอกชนนะจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นบริษัทเฟรดฟอร์เวิร์ดเดอร์นะครับในประเทศไทยมีมากกว่า500บริษัทนะครับซึ่งดูรายละเอียดได้จากหนังสือทรานสปอร์ตนะครับที่กรมศุลกากรนะบริษัทสายเรือมีมากกว่า20สายเรือในเมืองไทยนะครับต้องลองไปสมัครกันเช่น MERS ของเดนมาร์ก NYK ญี่ปุ่น K-Line ของญี่ปุ่น OOCL ฮ่องกง Evergreen ของไต้หวันนะดูในหนังสือ LM Logistics Management หรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ตัวนี้ก็ได้นะครับบริษัทนำเข้าส่งออกดูจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับของกระทรวงพาณิชย์มากกว่า 20,000 บริษัทเลยนะครับบริษัท Courier International ต่างๆบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งทำกิจการโลจิสติกครบวงจรนะในประเทศไทยก็จะมีเช่น DHL UPS TNT FedEx นะครับเป็นเรียกว่าเป็น Big Four Logistics ถ้าได้ทำใน Big Four นี่ก็เป็นงานก็จะค่อนข้างมั่นคงนะครับบริษัทชิปปิ้งเยอะมากต้องเข้าไปดูที่สมาคมชิปปิ้งนะครับธนาคารพาณิชย์เดี๋ยวนี้ก็รับนะครับในส่วนการให้สินเชื่อเพื่อการนำเข้าส่งออกนะฮะ บริษัทประกันเน้นไปทางด้านการประกันภัยทางทะเลนะครับก็ทั้งหมดก็คิดว่าตามเวลาจำกัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามทางคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการหรืออาจจะถามที่อีเมลของผมตัวนี้ก็ได้นะครับข้างล่างขอบคุณมากครับสวัสดีครับภาควิชาได้เตรียมความพร้อมนะครับในการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล 4.0 และในสถานการณ์โควิด -19 นะครับโดยการสร้างเนื้อหาในการเรียนรู้นะครับในระบบออนไลน์สำหรับข้อมูลนะครับในการเรียนตลอดทั้ง4ปีนี้นะครับทางภาควิชานะครับได้จัดทำเป็นคู่มือสำหรับนิสิตนะครับโดยสามารถดาวน์โหลดได้นะครับในเว็บไซต์นะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ได้ให้พี่บัณฑิตนะครับมาให้คำแนะนำกับน้องๆนะครับโดยสามารถติดตามได้จากลิงก์หรือสแกน QR Code ข้างล่างนี้นะครับ